ที่ใช้เงินไปมากและยังสอบตกเนี่ยเพราะว่ามัวแต่หลงในเรื่องเก่าใช้การตลาดนำการบริหารเอาแต่สร้างภาพไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันวันๆมีแต่อีเวนต์เช้าอีเวนต์สายอีเวนต์เที่ยงอีเวนต์เย็นอีเวนต์4อีเวนต์แล้วนะกลางคืนมีอีกไหมอีเวนต์เรียกว่าคนไทยเนี่ยสำลักอีเวนต์ของนายกและก็รัฐบาลชุดนี้เลยสวัสดีครับพลังสตูดิโอวันนี้เรามาสรุปการอภิปรายวันแรกนะครับเกี่ยวกับการอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติวันแรกเนี่ยเปิดหัวด้วยผู้นำฝ่ายค้านก็คือคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลในฐานะผู้นำฝ่ายค้านและเป็นผู้ที่ยื่นยติอภิปรายขึ้นมาก็ใส่เลยรัฐบาลบริหารแผ่นดินมา7เดือนกว่าเกือบ8เดือนไม่ได้ทำอะไรตามสัญญาเลยผลงานก็หาไม่ได้หลักยุติธรรมก็ถูกทำลายที่สำคัญมีการเลือกปฏิบัติกระบวนการยุติธรรมแบบ2มาตรฐานบริหารราชการแผ่นดินอย่างไร้จริยธรรมนโยบายเร่งด่วนสวนทางกับความจริงนี่แหละคือส่วนสำคัญที่ต้องเปิดอภิปรายวันนี้พอแถลงยติที่มาที่ไปเสร็จคุณชัยธวัฒน์ก็กล่าวเพิ่มเติมเขาว่าหวังที่จะได้ผู้นำประเทศคนใหม่ที่ต่างจากผู้นำรัฐประหารแต่ปรากฏว่าเรากลับได้นายกรัฐมนตรีที่ไร้ภาวะผู้นำคุณชัยธวัฒน์ได้กล่าวอีกว่าประชาชนคาดหวังว่าจะได้การปฏิรูปการเมืองให้เป็นประชาธิปไตยรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยตอนตั้งรัฐบาลเนี่ยประชาชนก็หวังว่าจะได้เห็นการทำประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเร็วแต่รัฐบาลก็กลับทำวกไปวนมาคุณชัยธวัฒน์ก็เลยบอกว่าก็เลยไม่แน่ใจว่ารัฐบาลเนี่ยจะเอายังไงในการปฏิรูปการเมืองประชาชนคาดหวังจะได้เห็นการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเห็นการฟื้นฟูหลักนิติรัฐนิติธรรมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับเกิดวิกฤตศรัทธากับเรื่องนี้อย่างเช่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เกิดวิกฤตอย่างรุนแรงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนรวมถึงระบบราชการยังเต็มไปด้วยระบบตัวระบบซวยจนพี่น้องประชาชนไม่สามารถไว้วางใจได้กระบวนการยุติธรรมถูกเซาะก่อนบ่อนทำลายคำนี้คุ้นๆนะคุณชัยธวัฒน์ย้อนสอนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณชัยธวัฒน์ได้อภิปรายเพิ่มเติมนอกจากคำแถลงในยติพอคุณชัยธวัฒน์เปิดหัวมาปุ๊บนายกตอบทันทีที่สำคัญน่ะนายกน่ะมีกุญซือที่จอมวัฒกรรมนั่งอยู่ข้างๆคุณอ้วนคือเตรียมตัวมาดีตอบแบบเนิบๆไม่มีอารมณ์ฉุนเฉียวแล้วก็สอดไส้วาทกรรมแกะสไตล์ไข่เคี้ยวอ้วนที่นั่งอยู่ข้างๆแต่ไฮไลท์ในการเชื่อเฉือนในสไตล์ของประชาธิปัตย์เนี่ยก็คือคุณจุลินไม่ใช่หัวหน้าพรรคนะแต่เป็นหัวหน้าในการอภิปรายเลยออกขึ้นมาต่อจากตอนที่คุณชัยธวัฒน์แล้วก็นายกแล้วก็มาคุณจุลินเลยคุณชวนเนี่ยเป็นผู้อาวุโสมากกว่าแต่ว่าคุณจุลินเนี่ยเตรียมพร้อมมากกว่าเพราะว่าสดมันมีความอัดอั้นแล้วก็คือคุณจุลินเนี่ยบอกเลยว่าไม่ใช่พรรคอะไรแต่คนที่เป็นพรรคอะไรมันคือหัวหน้าพรรคคุณจุลินขึ้นมาเลย7เดือนที่ผ่านมาเนี่ยทำไมรัฐบาลใช้เงินไปมากมายแต่ว่ายังสอบตกแล้วมีบางคนในรัฐบาลอ้างบอกว่างบประมาณยังไม่ออกก็เลยไม่มีผลงานคุณจุลินบอกว่าเดี๋ยวมันมีงบประมาณที่แกใช้ไปก่อนแล้วคุณจุลินบอกว่าที่ใช้เงินไปมากแล้วยังสอบตกเนี่ยเพราะว่ามัวแต่หลงในเรื่องเก่าใช้การตลาดนำการบริหารเอาแต่สร้างภาพไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันวันๆมีแต่อีเวนต์เช้าอีเวนต์สายอีเวนต์เที่ยงอีเวนต์เย็นอีเวนต์4อีเวนต์แล้วนะกลางคืนมีอีกไหมอีเวนต์เรียกว่าคนไทยเนี่ยสำลักอีเวนต์ของนายกและก็รัฐบาลชุดนี้เลยเป็นนายกมาเนี่ยนะ180วันโดยประมาณบินไปแล้ว150วันมีคนถามว่าบินไปการตลาดหรือว่าบินไปทำการตลก แซวแรงนะคุณจุลินทำไมถึงบอกว่าทำการตลกก็ว่าตอนอยู่เมืองไทยอ่ะประกาศลั่นโลกทั่วโลกเขารู้มีสถานทูตอยู่เมืองไทยมีนักข่าวอยู่เมืองไทยบอกว่าวิกฤตแล้วตอนไปชวนเข้ามาลงทุนบอกว่าโอกาสลงทุนงดงามแล้วมหาเศรษฐีที่ไหนมันจะเอาเงินจำนวนมหาศาลมาลงทุนกับประเทศที่มันกำลังวิกฤตย้อนสอนอีกนายกนั่งอมยิ้มแล้วมีช่วงนึงโคตรพีคเลยคุณจุลินเนี่ยเปิดภาพคุณเศรษฐาเนี่ยนั่งรถประจำตำแหน่งไปบ้านคุณทักษิณแล้วแกเปิดภาพเนี่ยเป็นภาพคุณเศรษฐาที่เปิดกระจกมาแล้วก็โผล่หน้ามาอยู่ตรงข้างๆรถภาพเศรษฐาชัดๆคุณชัยวัฒนามหาสารคามของพรรคเพื่อไทยอันนี้เป็นขาประท้วงขาประจำเรียกว่ารับโบนัสสำหรับการประท้วงมาโดยเฉพาะเขาลุกขึ้นประท้วงทันทีท่านประธานต้องควบคุมท่านประธานต้องอยู่ในข้อบังคับบอกว่าบุคคลภายนอกอย่าไปกล่าวถึงบุคคลภายนอกแต่ภาพที่เปิดอ่ะมันเป็นภาพคุณเศรษฐาประธานวันนอก็เลยบอกว่ายังอยู่ในประเด็นอันนี้ก็ตาขวางมองวันนออะไรวะกูประท้วงแบบนี้คนนอกแบบนี้ยังจะไม่ยอมยังบอกอยู่ในประเด็นอันนี้ต้องดูภาพและดูคลิปเสียงสุดตลกติดข้อ9ครับท่านประธานก็ได้เรียนย้ำที่ประชุมว่า180วนมาหาข้อ9ข้อ69ข้อ71เมื่อสักครู่นี้ครับเป็นภาพของบุคคลภายนอกชัดเจนผมไม่นึกไม่ฝันว่าคนระดับอดีตรองนายกหัวหน้าพรรคการเมืองหนึ่งจะไม่เคารพข้อบังคับการประชุมท่านประธานครับครับผมประท้วงยังไม่จบครับฟังก่อนครับใจเย็นๆได้ ครับผมนี่คือสิ่งที่ไม่เคารพข้อบังคับการประชุมครับชัดเจนภาพเมื่อสักครู่นี้เป็นภาพบุคคลภายนอกชัดเจนแกสับสนอะไรของแกวะก็ภาพที่เปิดแกเป็นภาพคุณเศรษฐาก็เป็นนายกรัฐมนตรีของพวกเองแล้วก็นั่งอยู่ในสภานี่ตาฝาดหรือเปล่าเนี่ยภาพเนี่ยคือภาพปัญหาซึ่งคุณชัยวัฒนาบอกเนี่ยเป็นภาพบุคคลภายนอกไอ้บ้าเอ้ยหรือว่าจอมันอยู่ไกลวะแกสายตาไม่ค่อยดีความรู้สึกอัตโนมัติเลยผู้เกี่ยวข้องกับนักโทษเทวดากูจะต้องมาท้วงไว้ก่อนคนที่เห็นก็ขำบุคคลภายนอกอะไรของมึงเป็นนายกของมึงหรือว่าที่ความรู้สึกอะคนเนี้ยไม่ใช่นายกตีความยังไงว่าคุณเศรษฐาเนี่ยเป็นบุคคลภายนอกโอ้ยปฏิกิริยาอัตโนมัติเนี่ยนะไปเบิกเงินได้2เท่าเว้ยแบบนี้โอเวอร์เกินเงินคุณจุลินก็เลยพูดต่ออดขำก็ไม่ได้ด้วยบอกว่าสถานการณ์ที่ต้องแก้ไขตอนนี้มันเซาะก่อนบ่อนทำลายคำนี้นี่นะคิดใช้กันเหลือเกินที่ถูกเซาะก่อนบ่อนทำลายมากที่สุดก็คือความยุติธรรมที่มี2มาตรฐานไอ้ความยุติธรรม2มาตรฐานเนี่ยเป็นผลงานเดียวที่รัฐบาลเนี่ยทำได้เร็วที่สุดสำเร็จเป็นรูปธรรมจับต้องได้มากที่สุดและตรงนี้แหละเป็นคำตอบที่ว่ารัฐบาลนี้เพื่อใครนั่นคือการสร้างนักโทษพันใหม่ที่แม้แต่เทวดายังยอมให้ใช้ชื่อนับตั้งแต่ทิพย์หลอกคอทิพย์เลี้ยงหลานทิพย์สำนึกทิพย์ไปจนกระทั่งถึงได้คืบเอาศอกได้ศอกจะเอาวาทั้งหมดจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่รู้เห็นเป็นใจคุณจุลินมาทั้งโวหารมาทั้งข้อมูลเชื่อเฉือนแฟนพันธุ์แท้ของประชาธิปัตย์นี่ตบเข่าชาตึ้งไม่ได้เจอประชาธิปัตย์อย่างนี้มานานแล้ว ประชาธิปัตย์ต้องแบบนี้ของแท้แต่ก็ยังไม่วายนะกระแสข่าวที่จะไปร่วมรัฐบาลมีข่าวลือเป็นเรื่องเป็นราวเลยนายกเศรษฐายังแอบมาแกะกันอยู่ในสภาเลย ตกลงแล้วเนี่ยไอคนที่จะไปเขาบอกว่ามันก็คนละส่วนไงจุลินเนี่ยคนเก่าก็คงไม่ไปที่จะไปอ่ะพวกคณะที่เป็นกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ไงแต่มาสังเกตดูดีๆคนที่จะไปอ่ะเขาไม่ได้พูดคมๆแรงๆอย่างนี้ไอคนที่ไม่ได้ไปอ่ะเอาเต็มที่คุณจุลินบอกว่าตอบหน่อยได้ไหมว่าอย่าให้เกิดคุกทิพย์โมเดลมาอีกระเบียบราชทัณฑ์ที่ออกมาใหม่ที่บอกว่าให้ไปพักโทษติดคุกที่บ้านเนี่ยมันจะรวมมาตรา157หรือเปล่าซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบถามเสร็จคุณทวีสอดส่องตอบทันทีพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ปี60เนี่ยสภานี้ไม่ได้เป็นคนออกนายกกรมราชทัณฑ์รัฐมนตรียุติธรรมไม่มีอำนาจในการออกพระราชบัญญัติคุณทักษิณได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก่อนที่รัฐบาลนี้จะมาบริหารรัฐบาลชุดที่แล้วเป็นคนออกระเบียบก็เหมือนกับรัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยเป็นคนอนุญาตให้คุณทักษิณเนี่ยไปโรงพยาบาลภายในวันเดียวมันเป็นการกระทำของรัฐบาลชุดที่แล้วแต่เหตุการณ์มันต่อเนื่องมาถึงตอนนี้แล้วมาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยทำลายกระบวนการยุติธรรมได้ยังไงไอ้คุณทวีนี่โบยเลยเดี๋ยวก่อนสิรัฐบาลชุดที่แล้วน่ะจริงๆแล้วมันร่วมมือกันหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่คนที่ควบคุมรัฐมนตรีคนที่ควบคุมยุติธรรมคราวนั้นก็คือสมศักดิ์เทพสุทินแล้วก็เป็นคนเสนอทุกสิ่งทุกอย่างแล้วสมศักดิ์เทพสุทินก็มาอยู่ในรัฐบาลนี้มาอยู่พรรคเพื่อไทยมันสู้เอียกันหรือเปล่าอันนั้นก็ข้อหนึ่งสุดท้ายนั่นแหละสมมติว่าไม่สู้เอียน่ะแล้วไอ้คนที่มาอยู่ในรัฐบาลนี้มันทำอะไรกับกระบวนการยุติธรรมเอาถ้าพักโทษตามเงื่อนไขแล้วคุณทักษิณน่ะมันเข้าเงื่อนไขทุกอย่างเลยหรือเปล่ามันก็มีการบิดเบี้ยวพยายามหลับตาแล้วไปอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจชั้น14กล้องวงจรปิดก็ไม่มีทุกอย่างบิดกระบวนการยุติธรรมบิดสายตาของประชาชนอันนี้มันเรียกว่าคอร์รัปชันความยุติธรรมคอร์รัปชันสามัญสำนึกของประชาชนคือกูรู้แต่กูทำอะไรไม่ได้มันเจ็บใจคุณทวียังมาบอกว่าก็คุณจุลินก็เป็นรัฐบาลชุดที่แล้วไม่ใช่เหรอแล้วใครเป็นคนสนองพระราชองค์การล่ะเอาโบยทวีนี่แบบหน้าด้านหน้ามึนนะซึ่งคุณจุลินบอกว่าเดี๋ยวคุณทวีคุณจะใช้ตรรกะแบบนี้แล้วก็มาบิดเบี้ยวทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคนที่อยู่ในรัฐบาลชุดนี้เป็นคนกระทำทั้งหมดเลยเป็นคนบิดไม่โดนกับเป็นความลับนี่ก็ปิดบังโดนก็เป็นความลับแล้วจะมาหลอกลวงสังคมทั้งสังคมแล้วก็โบยไปที่รัฐบาลชุดที่แล้ว แบบเนี้ยตรรกะวิบัตินะครับคุณทวีแล้วหลังจากนั้นก็มาถึงคุณหมายนี่ก็มาฟาดเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตต่อคุณหมายก็ฉายภาพใหญ่ๆเรื่องเศรษฐกิจภาวะเศรษฐกิจบอกว่า3เดือนแรกเนี่ยก็อย่างนี้พอมา6เดือนเอาภาพของเศรษฐกิจสถิติต่างๆมา3เดือนแรกกับ6เดือนเหมือนกันคุณหมายบอกว่าตั้งแต่รัฐบาลเข้ามาวันแรกน่ะต่างทุกคนน่ะรอที่จะมาฟื้นฟูเศรษฐกิจแต่จนทุกวันนี้ก็ยังไม่เห็นหากจะบอกว่ายอดกำลังซื้อเนี่ยก็กำลังดีเลยเพราะเหมาะที่จะทำดิจิตอลวอลเล็ตแต่ดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยมันไม่ใช่30บาทที่จะรักษาทุกโรคได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยท่านควรจะทำตั้งแต่2เดือนที่แล้วไม่ใช่เพิ่งมาทำแล้วเนี่ยยังทันไหลไปกลายเป็นอีก6เดือนข้างหน้าก็เลยขอถามว่าภายในไตรมาส 2ของปีนี้เนี่ยในเมื่องบประมาณออกมาแล้วเนี่ยจะเห็นมาตรการอะไรพยุงภาวะของประชาชนเนี่ย เนี่ยในระยะสั้นส่วน Wallet เนี่ยที่บอกกำลังพยายามจะทำนักหนาล่าสุดที่มีความคืบหน้ากลายเป็นการแก้ไขรายละเอียดที่มาของเงินครั้งที่5แล้วซึ่งรัฐบาลยิ่งแถลงก็ยิ่งเปลี่ยนไปเรื่อยๆซึ่งคุณไหมก็เลยเสนอว่าควรจะแบ่งงบ 68 มาทำโครงการ Wallet ให้เยอะกว่านี้และคิดว่าควรมีการเก็บภาษีเพิ่มด้วยเพราะเท่าที่ดูก็ไม่น่าจะพอส่วนงบกลางปี67จริงๆอ่ะรัฐบาลสามารถออกพรบได้เป็นการออกงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพิ่มเติมหรืองบกลางปีขึ้นมาก็ได้โดยการกู้เพิ่มหรือกู้ชดเชยขาดดุลเต็มเพดานอยู่ที่100,000,000,000 บาทแต่ว่าต้องยอมรับว่ามันค่อนข้างเละเทะนะคะจากการที่จะต้องเปลี่ยนแหล่งเงินไปแหล่งเงินมาประมาณ5ครั้งยังไม่รู้ว่าจะมีรอบที่6หรือเปล่าว่าถ้าที่ฉันเดาผิดก็นี่ก็อาจจะเป็นมีการเปลี่ยนแปลงได้อีกใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ได้มีการเลื่อนการแจกมาอย่างน้อย4ครั้งมีการเปลี่ยนเทคโนโลยีแอปพลิเคชันที่ใช้มีการเปลี่ยนในเรื่องของจำนวนคนตลอดเวลามันทำให้ชวนคิดค่ะว่าสรุปแล้วเนี่ยรัฐบาลนี้มีประสบการณ์ในการบริหารประเทศมาก่อนจริงๆใช่ไหมคะของคุณไหมเนี่ยไม่มีการกรีดอะไรมากเหมือนของคุณจุรินทร์แต่เต็มไปด้วยเหตุผลและก็เนื้อหาก็ดูซอฟต์ๆพอจะเข้าใจเหมือนแลกเปลี่ยนความคิดกันแต่ดูสีหน้าแล้วก็แววตาตรงประโยคสุดท้ายรัฐบาลนี้เคยบริหารประเทศมาแล้วจริงๆใช่ไหมคะเฮ้ยยันมากซึ่งมันก็จริงอ่ะโอ้โหบอกว่าคิดใหญ่ทำเป็นแล้วทำอะไรก็ไม่รู้โละเละไม่มีการเตรียมการแผนงานอะไรมาล่วงหน้าสักอย่างทำไปแก้ไปแบบนี้โอ้โหนี่มันประเทศนะเว้ยฮะบริษัทของไอ้พวก ACS เสร็จหรือแสนสิริอะไรพวกนั้นอ่ะบริหารงานกันอย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่หรอกไอ้นี่มันเป็นประเทศของพวกเราและพวกเขาเนี่ยเอาไปปู้ยี่ปู้ยำมือพอคุณไหมอภิปรายเสร็จคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ก็ลุกขึ้นมาตอบคุณจุลพันธ์นี่โหโคตรขยันวันนี้มาตอบแทนรัฐมนตรีถึง4คนแล้วคุณจุลพันธ์บอกยินดีน้อมรับคำติติงยอมรับข้อเสนอแนะแต่สิ่งที่รัฐบาลทำอยู่เนี่ยกำลังเดินหน้าขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้โครงการนี้เดินหน้าได้แต่ก็ขอให้ลดการคาดเดาลงเดี๋ยววันที่10เนี่ยเขาจะแถลงใหญ่แล้วแต่วันนี้ยังพูดไม่ได้เพราะว่ากลไกทางกฎหมายเนี่ยจำเป็นต้องให้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการก่อนผมมาพูดวันนี้ก็เท่ากับผมชี้นำซึ่งมันไม่ถูกขั้นตอนดังนั้นขอให้รออีกไม่นานไม่อยากให้คาดเดาไปต่างๆนานาผิดมาก็มีหน้าแตกอีกไอคนที่คาดเดาอ่ะผิดอ่ะก็หน้าแตกแต่ไอพวกคุณน่ะที่ทำพลาดทำผิดแล้วเนี่ยทำไมยังหน้าด้านเดี๋ยวจะต้องรอมติให้ชัดเจนเดี๋ยวจะมาแถลงอย่างสมบูรณ์อีกครั้ง อีกครั้งไงแสดงว่าผ่านมาหลายครั้งแล้วที่คุณหมายบอกว่า5ครั้งนั่นน่ะมันคือเรื่องจริงแต่คุณจุลพันธ์ก็บอกว่าไม่ถึงแค่3ครั้งอะไรแบบเนี้ยเปล่าเลยอย่ายอมรับความจริงว่าเถอะแล้วก็มีคุณเท่าพิภพลิ้มจิตกรมาอภิปรายเรื่องซอฟต์พาวเวอร์คุณเท่าพิภพตั้งประเด็นมาอย่างน่าสนใจก็คือเรื่องการใช้งบคือใช้งบอย่างไม่ตอบโจทย์ใช้กัน 5,000 กว่าล้านงบเนี่ยเพื่อประโยชน์ของคนบางคนบางกลุ่มหรือเปล่าแล้วโครงการต่างๆเนี่ยก็มีความล่าช้าไม่ชัดเจนคือคุณเท่าพิภพมองว่างบที่อยู่ภายใต้ 5,000 ล้านงบหนึ่งที่มันเยอะมากอย่างผิดสังเกตก็คืองบเฟสติวัลก็คืองบอีเวนต์นั่นเองมันสูงถึง 1,300 ล้านงบเยอะขนาดนี้ตลอด1ปีเนี่ย365 วันเคยคำนวณกันออกมาแล้วจะมีถึง 10,000 อีเวนต์ตกวันละ27 อีเวนต์ซึ่งงบประมาณนี้มันสูงจนเกือบครึ่งหนึ่งของงบประมาณเลยก็เลยสรุปว่าแผนการใช้งบนั้นน่ะมันไม่ตอบโจทย์หรือเปล่าตั้งงบมาเนี่ยเพื่อใครบางคนหรือเปล่าหรือว่าเพื่อกลุ่มของใครกันแน่สุดท้ายเนี่ยซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันคืองานศูนย์รวมอีเวนต์หรือเปล่าคุณเท้งณัฐพงษ์เรื่องปัญญาวุฒิคนนี้จะพูดเรื่องเกี่ยวกับ DE สรุปคือทำงานมา200 กว่าวันได้ตั้งคำถามไว้ว่านโยบายที่เกี่ยวกับ DE มีอยู่10อย่างซึ่งคุณเท้งบอกว่าให้สอบตกเพราะ30เป็นช่วงที่ไม่ได้ลงมือทำอะไรเลยภายใน200วันที่ผ่านมาอยากให้รัฐมนตรีแสดงวิสัยทัศน์หน่อยเรื่องการใช้บล็อกเชนเนี่ยเพื่อใช้การลดดุลพินิจภาครัฐจะทำยังไงหรือเป็นเพียงแค่คีย์เวิร์ดที่พูดลอยๆเหมือน Wallet แล้วก็มีการตั้งงบซับซ้ำซ้อนเกี่ยวกับแอปพลิเคชันต่างๆทำแล้วก็ทำอีกก็เป็นส่วนหนึ่งที่คุณเท้งได้ตั้งคำถามไปในส่วนของ DE มาถึงคุณสุภโชติเรื่องพลังงานเปิดด้วยเรื่องทุจริตเชิงนโยบายของพลังงานไฟฟ้าบอกว่าหลักเกณฑ์เนี่ยเอื้อในทุนทำให้ประชาชนต้องจ่ายค่าไฟแพงโดยเฉพาะบริษัทที่ได้ประโยชน์สูงสุดก็คือเป็ดครับ กับบริษัทกุ้งแหมเขาใช้คำแทนเพราะว่ากลัวมันฟ้องก็ตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลคุณเศรษฐาเนี่ยทำเพื่อใครระหว่างกลุ่มทุนหรือปากท้องประชาชนพอคุณสุภโชคจบครับรัฐมนตรีพลังงานคุณพีรพัฒน์ก็ตอบทันทีที่บอกว่ามีการทุจริตเชิงนโยบายเนี่ยยืนยันว่าไม่มีสิ่งที่ท่านพูดเกิดขึ้นก่อนรัฐบาลปัจจุบันแล้วรัฐบาลที่แล้วใครวะพีรพันธ์ก็อยู่ในรัฐบาลนั้นไม่ใช่เหรอแต่ถ้าท่านมีหลักฐานว่าทุจริตก็ยื่นเรื่องมันเลยไปยื่นที่ปปช.เลยเพราะยังไงปปช.ก็พวกผมคราวนี้ประชาชนจะทวงคำพูดของรัฐบาลนี้กับรัฐมนตรีพลังงานยังไงแม้ตอนเข้ามาบอกว่าลดทันทีไอ้ออกหักลดได้3เดือนแล้วตอนนี้เป็นยังไงค่าไฟค่าน้ำมันมันขึ้นแล้วมันขึ้นในคืนเปล่าไอ้เงินภาษีต่างๆเนี่ยที่เอาไปลดทอนตอนนั้นอ่ะมันก็กินเข้าเนื้อไปด้วยเอากระเป๋าซ้ายมาจ่ายกระเป๋าขวาแบบนี้ประชาชนตายห่าค่าไฟเดือนนี้โอ้ยบางคนบอกจาก500เป็นกลายเป็น 3,000 น้ำมันก็กำลังขึ้นแล้วค่าครองชีพที่บอกว่าช่วยประชาชนน่ะอยู่ตรงไหนล่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ช่วยนายทุนอย่างที่สสพรรคก้าวไกลเขาพูดนั่นแล้ววะแล้วก็มีทนายแจมมาพูดถึงเรื่องตำรวจโอ้โหเรื่องตำรวจนี่นะยกผลประโยชน์ให้กับนายกอยู่คนเดียวเลยเลือกผบ.ตร.ก็ข้ามหัวเข้ามาแล้วก็ผิดแบบผิดฝานายกคนอื่นไม่เคยมีใครมีความสามารถพิเศษที่จะสร้างความปั่นป่วนให้กับตำรวจนี่ได้เลยนะมีนายกคุณเศรษฐานี่แหละเก่งที่สุดคุณไอ้รัชนกนี่นะเดี๋ยวให้ฟังเสียงคลิปของแกยาวๆเลยแกพูดแต่ละอย่างนั้นก็เชื่อเฉือนนะแต่แปลกไม่มีส.ส.พรรคเพื่อไทยคนไหนนะขนาดมีคำว่าตะแลดแต่ก็ไม่มีคำประท้วงฟังพูดเสียงหวานหรือยังไงก็ไม่รู้เพลิดเพลินกันไปเลยเอามาฟังเสียงคุณไอ้ก่อนตามที่ AOC 1441ได้เคยมาชี้แจงกับกรรมธิการแต่ละเดือนเนี่ยจะมีการแจ้งความเข้ามาเพื่อขอให้อายัดบัญชีธนาคารหรือบัญชีม้าเฉลี่ยเดือนละ 50,000 คดีค่ะถ้ารวมทุกบัญชีตลอดเส้นเงินจะมากถึง 250,000 บัญชีต่อเดือนท่านประธานทราบไหมคะว่า 250,000 บัญชีต่อเดือนนี้ถูกอายัดไปได้จำนวนเท่าไหร่นี่คือตัวเลขที่อายัดได้ค่ะ 5% เพียงหมื่นกว่าบัญชีจาก 250,000 บัญชีเท่านั้นนะคะและนี่คือตัวเลขต่อเดือนค่ะแต่ละหน่วยงานเนี่ยมีข้อมูลอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือธนาคารมีข้อมูลอยู่ในมือว่าบัญชีเหล่านี้ชื่ออะไรธนาคารอะไรเลขบัญชีอะไรกระบวนการมันต้องห่วยแตกขนาดไหนคะถึงขนาดที่ว่ามีข้อมูลทุกอย่างอยู่ในมืออยู่แล้วแต่ไม่สามารถจัดการอายัดบัญชีเหล่านี้ให้หมดสิ้นไปได้บัญชีม้าอีก 95% ค่ะกลับเข้าสู่ระบบแล้วก็ถูกนำมาหลอกลวงพ่อแม่พี่น้องประชาชนอยู่เรื่อยๆต่อมาค่ะปลายน้ำส่วนที่ 2 Central Fraud Registry หรือ CFR ปีที่แล้วเนี่ยรัฐบาลได้ออกพระราชกำหนดป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพ.ศ. 2566ต่อไปนี้ที่ฉันขอเรียกว่าพรก.บัญชีม้าโดยให้อำนาจ5หน่วยงานมาทำการ CFR หรือ Central Fraud Registry ร่วมกันคือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 3 กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI 4 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง 5 ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติค่ะโดยเจตนารมณ์ของกฎหมายเนี่ยคือต้องปิดบัญชีม้าให้ได้มากที่สุดตอนนี้นะคะใช้ AOC 1441เป็นศูนย์กลางในการรับเคสในวรรค 2เนี่ยยังบอกอีกว่าให้กระทรวง DE เนี่ยทำงานร่วมกับกสทช.นะคะแค่อายัดบัญชีได้ 5% เนี่ยดิฉันว่าตัวเลขนี้ฟังแล้วก็น่าโมโหมากพออยู่แล้วแต่ที่แย่ไปกว่านั้นท่านประธานทราบไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยธนาคารเองก็รู้อยู่แก่ใจค่ะว่าบัญชีไหนเป็นบัญชีม้าเพราะธนาคารเนี่ยสามารถเห็น transaction ที่เกิดขึ้นในแต่ละบัญชีได้ทุก transaction เลยเปิดบัญชี500เปิดบัญชี 1,000 แต่มีเงินโอนเข้ามาหลักหลายแสนหลักหลายล้านและถูกโอนเข้าไปบัญชีอื่น 5-6 บัญชีทันทีพร้อมๆกันและสุดท้ายโอนออกไปคริปโตเคอเรนซีมันชัดเจนอยู่แล้วว่าบัญชีเหล่านี้คือบัญชีม้าที่ใช้ในการหลอกลวงซึ่งธนาคารเองก็ยอมรับนะคะว่าพวกเขาดูออกว่าบัญชีไหนเป็นบัญชีม้าแต่รัฐกลับไม่มีมาตรการอะไรในการป้องกันเรื่องเหล่านี้ไม่มีมาตรการอะไรในการบังคับให้ธนาคารต้องจัดการกับบัญชีเหล่านี้ค่ะทุกวันนี้ธนาคารยังลอยตัวอยู่เหนือปัญหาเห็นบัญชีเหล่านี้หลอกลวงคนอยู่ทุกวันแล้วก็ปล่อยให้เลยผ่านไปนะคะท่านนายกดิฉันเห็นท่านเนี่ยกระทุ้งแบงก์ชาติเรื่องดอกเบี้ยลดดอกเบี้ยนะคะหลายครั้งแต่มาตรการในการจัดการบัญชีม้าหรือจัดการกับแก๊ง call center ที่ควรจะพูดมากกว่าด้วยซ้ำดิฉันไม่เคยได้ยินออกจากปากท่านนายกไปพูดกับแบงก์ชาติสักแอะเดียวดิฉันแนะนำนะคะท่านนายกถึงแม้ว่าท่านจะไม่มีที่ยืนในพรรคเพื่อไทยแต่ถ้าท่านสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้กับประชาชนได้อย่างน้อยท่านอาจจะได้ยืนอยู่ในใจของประชาชนนะคะต่อมาค่ะกระบวนการกลางน้ำหรือ AOC 1441ซึ่งเป็นระบบในการรับแจ้งค ดีหลอกลวงออนไลน์ AOC 1441เนี่ยท่านรัฐมนตรี DE ที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะก็เคลมว่าเป็น One Stop Service อาทิตย์ที่แล้วมาตอบกระทู้ก็ยังเคลมอยู่ว่าเป็น One Stop Service ซึ่งโม้ค่ะขี้โม้ทุกวันนี้ AOC 1441ยังไม่ได้เป็น One Stop Service จริงๆนะคะทำงานมา7เดือนแล้วนะคะทุกท่านนึกออกหรือยังว่าปิดบัญชีม้าได้ 5% เนี่ยมันคือปัญหาแล้วมันเป็นตัวเลขที่น้อยแสนจะน้อยท่านนายกที่ออกไปตะแลตแต่อยู่ต่างประเทศบ่อยๆเนี่ยมีใครรายงานท่านตามไปไหมคะท่านรัฐมนตรี DE ได้เข้ากระทรวงบ้างหรือเปล่าที่ปิดได้น้อยแสนจะน้อยขนาดนี้เนี่ยมันต้องมีอะไรบางอย่างผิดพลาดแล้วค่ะท่านต้องหาทางในการอุดรูรั่วช่องโหว่เหล่านี้โอ้โหข้อมูลนี่มาเต็มเลยคุณไอซ์สุดยอดจริงๆนี่แหละส.ส.พรรคก้าวไกลที่แบบว่าข้อมูลเยอะแต่ก็ฟังเพลินไอ้พวกเราก็ยังเพลินไอ้ส.ส.ในสภาก็เพลินตอนแรกแต่ก็ไม่ท้วงเพื่อไทยงงแล้วอีกอันนึงขี้โม้ ก็ไม่มาท้วงปล่อยเพลินเห็นมีหลายคนก็บอกนะบอกว่านี่แหละที่จะมาเป็นตัวแทนเจ๊เจี๊ยบอมรรัตน์คือสุดยอดคมคายเฉียบแหลมแบบนี้นะแล้วก็วันนี้วันแรกเนี่ยก็แล้วก็สรุปพอมาได้คร่าวๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะสรุปของพรุ่งนี้มาให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกทีนึงนะไม่ต้องไปนั่งดูทั้งวันเราจะรวบรวมมาสรุปไว้ให้แล้วมีความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันยังไงก็คอมเมนต์มานะครับยังไงก็กดแชร์กันออกไปนะครับเพราะพวกเราเนี่ยเสรีประชาธิปไตยเพื่อความยุติธรรมพรรคก้าวไกลเท่านั้นแหละ มีอะไรไม่เล่าฮะเชียร์พรรคก้าวไกลก็ไลค์แชร์คอมเมนต์กันมาเชียร์พรรคอื่นก็ไปคุยกันที่ขอขอบคุณและก็สวัสดี